ในการสัมภาษณ์พิเศษที่กรุงวอชิงตันเมื่อเร็วๆนี้โรเบิร์ตเอฟโกเด็กเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยบอกกับ VOA ไทยว่าสหรัฐจับตาดูสถานการณ์ทางการเมืองของไทยโดยเฉพาะการเลือกตั้งที่ผ่านมาอย่างใกล้ชิดและรู้สึกยินดีที่เห็นผู้มีสิทธิ์ชาวไทยหลายล้านคนออกมาออกเสียงเพื่อผลักดันอนาคตของประเทศครับขณะเดียวกันทูตโกเด็กยืนยันว่าสหรัฐไม่ได้มีเป้าประสงค์ที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับทิศทางของการเมืองไทยแต่อย่างใด I want to be clear that there despite the pernicious conspiracy stories that are out there the United States did not and does not have anyPreferred political party ทูตโกเด็กกล่าวว่าผมขอพูดให้ชัดเจนนะครับว่าไม่ว่าจะมีการปล่อยทฤษฎีสมคบคิดที่สร้างความเสียหายต่างๆออกมามากมายสหรัฐไม่เคยและไม่ได้มีพรรคการเมืองหรือนักการเมืองไทยที่ชื่นชอบชื่นชมเราไม่ได้หนุนใครเลยสิ่งที่เราทำนั้นก็คือการสนับสนุนกระบวนการทางประชาธิปไตยเราเฝ้ารอที่จะเห็นรัฐบาลชุดใหม่ที่สะท้อนปณิธานของประชาชนชาวไทยเฉพาะของชาวไทยเท่านั้นซึ่งเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างมาก We did was support the democratic process. We look forward to seeing the next Thai government really reflect the will of the Thai people and only ทูตสหรัฐยังกล่าวด้วยว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันรอที่จะร่วมทำงานกับรัฐบาลชุดใหม่ของไทยเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันพิเศษและดำเนินมายาวนานด้วยและเพราะในปีนี้เป็นปีครบรอบ190ปีความสัมพันธ์ทางการทูตของสองประเทศทุกฝ่ายก็ได้ดำเนินกิจกรรมมากมายเพื่อฉลองโอกาสดังกล่าวด้วย Well we're doing so many different things to celebrate the 190th anniversary and it's truly a remarkable moment I mean 190 years two countries ทูตสหรัฐประจำประเทศไทยกล่าวเสริมว่าการที่ประเทศที่อยู่คนละฟากโลกสามารถมีปฏิสัมพันธ์และสร้างสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นมาเป็นร้อยๆปีเป็นเรื่องที่พิเศษมากเพราะไม่ได้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลเท่านั้นแต่ยังรวมความไปถึงภาคธุรกิจภาคสถาบันการศึกษาและประชาชนด้วยครับ During the course of the year each month we've been celebrating different aspects of the relationship commercial health ทูตโกเด็กกล่าวว่าตลอดปีนี้ในแต่ละเดือนเราได้จัดงานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ในด้านต่างๆมาโดยตลอดซึ่งรวมไปถึงด้านพาณิชย์นโยบายที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและเรื่องอื่นๆมากมายเมื่อถามถึงความกังวลของสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาและการที่รัฐบาลรักษาการของไทยจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการกับตัวแทนของกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งในประเทศสมาชิกอาเซียนแห่งนี้ทูตโกเด็กบอกกับ VOA ไทยว่าตนได้รับทราบเกี่ยวกับการประชุมที่เกิดขึ้นเช่นกัน The United States very much supports the ASEAN 5-point consensus and the ASEAN related efforts ทูตสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อฉันทามติ5ข้อของอาเซียนและความพยายามต่างๆของอาเซียนเพื่อกดดันรัฐบาลทหารของพม่าให้ฟื้นฟูประชาธิปไตยและหยุดการกระทำอันป่าเถื่อนโหดร้ายต่อประชาชนชาวพม่าและว่าเราเฝ้ารอคอยที่จะเห็นอาเซียนเดินหน้าความพยายามต่างๆในเรื่องนี้ขณะที่สหรัฐจะคอยสนับสนุนการผลักดันฉันทามติ5ข้ออย่างสุดกำลังต่อไปในส่วนของประเด็นบทบาทของจีนในภูมิภาคเอเชียและความสัมพันธ์ที่มีต่อไทยนั้นทูตโกเด็กกล่าวว่าสหรัฐเองเข้าใจถึงความแน่นแฟ้นที่จีนมีต่อประเทศต่างๆและกรุงวอชิงตันเองก็พยายามรักษาระดับความสัมพันธ์ของตนกับกรุงปักกิ่งไว้ให้ดีดังที่ได้เห็นจากการเยือนจีนเมื่อเร็วๆนี้โดยแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศที่ได้เข้าพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงครับ With respect to China obviously we're well aware of the long and historic relationship between China and Thailand we are never going to ask Thailand to choose between the United States we're never going to ask Thailand to choose betweenour two countries between China ผู้แทนการทูตสหรัฐประจำประเทศไทยยังยืนยันด้วยว่าในประเด็นเกี่ยวกับจีนนั้นเราตระหนักดีถึงความสัมพันธ์อันยาวนานทางประวัติศาสตร์ระหว่างจีนและไทยเราจะไม่มีวันขอให้ไทยต้องเลือกระหว่างสหรัฐหรือจีนเป็นอันขาดนอกจากนั้นทูตโกเด็กย้ำถึงความสำคัญในการยกระดับพัฒนาความใกล้ชิดระหว่างสหรัฐและไทยในมิติอื่นๆเช่นการศึกษาและสาธารณสุข
หลังมีพัฒนาการเชิงบวกมากมายเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ทั้งการเยือนไทยของรองประธานาธิบดีคามลาแฮร์ริสเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเปกและของรัฐมนตรีกลาโหมรวมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐขณะที่มูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศในช่วง2ปีเพิ่มขึ้นถึง 50% และการขยายตัวด้านการลงทุนระหว่างกันก็มีความชัดเจนอย่างเช่นกรณีที่บริษัท Amazon Web Services ประกาศแผนลงทุนมูลค่า 5,000 ล้านดอลลาร์ในประเทศไทยเป็นต้นท้ายสุดทูตสหรัฐกล่าวว่านอกเหนือจากการเชื่อมความสัมพันธ์ในด้านต่างๆที่ว่าแล้วโดยส่วนตัวจะพยายามผูกไมตรีและเข้าถึงชุมชนชาวไทยทั่วประเทศในช่วงที่ดำรงตำแหน่งนักการทูตระดับสูงตัวแทนรัฐบาลวอชิงตันเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่มีคุณค่าและน่าทึ่งของไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยครับนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน